สวัสดีครับวันนี้เราก็มาให้น้ำกันนะครับทีนี้เราก็นี่ทำไมถึงต้องให้น้ำทำไมถึงต้องให้น้ำก็ตอนนี้หน้าแล้งปกติเราก็จะไม่ให้น้ำหรอกครับตอนนี้น้องชายมันเป็นระบบน้ำมาเต็มรูปแบบแล้วผมก็เลยได้ที่ส่งน้องชายมันเลยต่อมาให้เรียบร้อยนะครับผมก็เราต้องให้น้ำนี่ก็เพราะว่าเราจะต้องการทำต้นทำต้นนะครับเพื่อว่าจะทำตอนที่ว่าเขาหยอดจะไม่ได้แต่เราหยอดได้นี่คือการเทคนิคของการตลาดผมที่ผมเคยทำมาตลอดแต่ตอนนี้ผมไม่ทำตลาดใหญ่นะคือผมทำแบบพอเพียงแต่ผมโชคโอกาสที่ว่าต้นผมได้น้ำผมมีทำไมเขาถึงทำไม่ได้การต้นติดแรงมันติดแรงมันทำไม่ได้น้ำไม่มีต้นไม่ดีต้นไม่พร้อมก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าทำแล้วมันกับมืออาชีพเท่านั้นเพราะว่ามันจะทำเดือนกุมภามีนาหยอดไปมันก็จะไปออกเมษาออกช่วงเนี่ยช่วงแดดจะจัดพอออกไปบางถ้าคนไม่เข้าใจตอนนั้นน่ะมันมีเทคนิคเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแล้วกันมันก็จะฟอผมเคยเสียหายมาแล้วเคยออกหยอดมาแล้วเป็นหมื่นๆต้นออกมาแต่จุกนั่นคือเราจะมีประสบการณ์หมดเราการทำผิดพลาดของเราคือเป็นครูให้เราเองผมก็เลยนำคลิปเสนอเผื่อใครมีทุนดีมีน้ำดีมีต้นดีแล้วมีตลาดการขายที่ขายได้ก็ลองทำดูเพราะราคาช่วงนี้มันก็ดันนะครับดันดีซื้อทองง่ายฝ่าตอนนี้ครับและสมมติที่ผมจะหยอดผมบอกเลยเดือนเนี่ยกุมภามีนาถ้าเกิดผมทำต้นได้ผมหยอดได้จริงทำสำเร็จจริงซื้อก็ยังซื้อทองยังหาซื้อง่ายฝ่าก็ลองคิดดูเถอะมันขนาดนั้นอ่ะเพราะปีนี้มันจะแล้งแน่นอนนะครับก็คิดฝากกันครับการทำต้นให้น้ำทำต้นเพื่อหยอดผ่าแล้งเพื่อได้ราคาเพื่อให้เงินวิ่งมาหาเราแบบง่ายๆนะครับคือผมไม่ได้มีเยอะนะแต่ผมให้ความรู้กับคนที่ทำเยอะๆหรือคนที่กำลังจะทำหรือคนที่มีอาชีพนี้อยู่แล้วเพราะผมผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วคือผมก็วางมือเรื่องนั้นไปแล้วคือมาอาศัยแบบอยู่แบบพอเพียงธรรมชาติแล้วก็ทำคลิปนะครับความรู้ลงในช่องของผมแต่ผมก็มีความรู้หรือมีเคล็ดลับหรือมีเทคนิคหรือมีเคล็ดลับของผมในการที่ผมเคยทำแล้วประสบสำเร็จผมก็มาแชร์บอกเพื่อว่าอยากให้ทุกคนได้มีเงินมีใช้ง่ายๆแค่นั้นแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม